อ้าวเฮียลืมอัดสวัสดีครับผมชื่อนงครับเย้าวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนโซโล่นะครับเพลงแดงกับเขียวนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ G minor นะครับผมเดี๋ยวมาดูท่อนโซโล่กันเลยนะครับเพลงนี้เนื่องจากเพลงนี้ดีเลย์ค่อนข้างจะมีบทบาทมากอาจจะฟังยากนิดนึงนะครับอันนี้ผมพยายามแกะให้มันใกล้เคียงที่สุดแล้วกันนะครับเดี๋ยวไงลองฟังกันดูนะครับประมาณนี้นะครับผมเริ่มแรกนะครับเป็นคู่8นะครับเล่นที่สาย4กับสาย2นะครับดูนิ้วก้อยเป็นหลักนะครับนิ้วก้อย จะอยู่ที่สาย2ช่องที่11นะครับแล้วก็นิ้วชี้อยู่ที่สาย4ช่องที่8นะครับ อันนี้เราจะเน้นนิ้วก้อยเป็นหลักนะครับตอนแรกนิ้วก้อยอยู่ช่อง11ใช่ไหมครับแล้วก็ช่อง10เดี๋ยวผมเอาดีเลย์ออกก่อนโอเคแล้วก็มา8 10 11แล้วก็มา13อันนี้คืออันแรกสุดเลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นพวกตรงนี้ลูกดีเลย์ที่งงๆกันนะครับนะครับก็เริ่มที่สาย2ช่องที่16ครับแล้วก็มา15แล้วก็มาสาย3ช่องที่15นะครับต่อมาเป็นสาย3ช่องที่17พุลออฟไป15นะครับดีดแล้วก็เคลียร์แล้วมาสาย4ช่อง17แล้วมาสาย3ช่อง15แล้วก็17แล้วก็15จะมานี้ครับแล้วก็พอมารอบที่2เนี่ยเล่นคล้ายๆรอบแรกแต่ว่าตัดโน้ตตัวสุดท้ายออกนะครับจะเป็นคราวนี้พอเล่น2ท่อนต่อกันจะประมาณนี้ครับแล้วต่อมาก็จะเป็นรัวปิกนะครับอันนี้สาย2ช่องที่18นะครับแล้วก็20แล้วก็22พอมา22เสร็จดันสายครึ่งเสียงครับโอเคแล้วลูกต่อมานะครับอันนี้คือพาร์ทแรกนะครับครึ่งแรกจะเล่นนี้เดี๋ยวผมลองเล่นช้าๆให้ดูก่อนนะครับต่อมาครึ่งหลังนะครับครึ่งหลังเนี่ยโน้ตจะเยอะหน่อยถ้าผมพูดเร็วไปไงขออภัยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะครับตอนเริ่มแรกด้วยการลูดสายครับดีดแล้วก็ลูดด้วยมือซ้ายแล้วก็ลูกแรกมาเป็นดันสายตอนแรกดันที่สาย3ช่องที่5 1เสียงแล้วก็ดันขึ้นไปอีก1ทีแล้วก็แล้วก็ดันแล้วก็ดึงลงมาครับดึงลงมาแล้วก็สาย3ช่องที่3แล้วก็สาย4ช่องที่5แล้วก็สาย3ช่องที่3นะครับลูกแรกแล้วก็มาตรงนี้อาจจะไม่ได้เหมือนมากนะเอาแค่ผมแกะมาคล้ายๆนะครับสาย4ช่องที่
5 Hammer on ไป3แล้วมาสาย5ช่องที่5แล้วก็สาย4ช่องที่3จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคแล้วลูกต่อมาลูกต่อมาอันนี้จะนัวๆนิดนึงฟังยากนิดนึงนะครับผมก็เอาแค่คล้ายๆแล้วกันตรงนี้แต่ช่องอ่ะประมาณนี้นะครับแต่ว่าโน้ตอาจจะไม่ได้เป๊ะมากตรงนี้สาย5อันนี้ผมจะบอกคร่าวๆแล้วกันนะครับเผื่อใครแกะได้เหมือนกับผมตรงนี้สาย5ช่องที่5สาย5ช่องที่3สายแล้วก็ช่องที่1แล้วมาสายอันนี้เคลียร์ออกนะครับแล้วก็สาย6ช่องที่3แล้วก็สาย5ช่องที่1 3แล้วก็มาสาย5ช่องที่3สไลด์ไป5แล้วก็สาย4ช่องที่3จะเป็นนี้ครับต่อมาเป็นรูดสายนะครับจากสาย4ช่อง3ไป5แล้วก็สาย3ช่องที่3แล้วก็ดันสายช่องที่5สายที่3 1เสียงอีกทีนึงครับแล้วก็เอานิ้วก้อยมาแตะที่สาย2ช่องที่6แล้วก็ดันสาย3ช่องที่5เหมือนเดิมแล้วก็จบด้วยสาย3ช่องที่3แล้วก็สาย4ช่องที่5จะเป็นประมาณนี้ลูกแรกนะครับแพทเทิร์นแรกจะเป็นประมาณนี้ต่อมาจะเป็นการแช่โน้ตตรงนี้นิดนึงนะครับ3รอบตรงนี้นิ้วชี้อยู่ที่สาย4ช่องที่15แล้วก็ทาบสาย4กับสาย3แล้วก็นิ้วนางทาบที่ช่อง18ที่สาย1กับสาย2นะครับจะเป็นนี้3รอบนะครับแล้วก็เป็นลูกดันสายตรงนี้ดันสายเป็นสาย2ช่องที่17นะครับเหมือนดัน2ทีนะครับจะมีไอ้ลูกที่2จะค่อยๆดันขึ้นไปแล้วก็มีสั่นซ้ายแล้วต่อมาเป็นลูกจบนะครับลูกจบจะนัวๆนิดนึงจะเล่นเป็นกลุ่มละ6โน้ตนะครับก็คือเริ่มแรกคือสาย2ช่องที่15นะครับโอเคเอาแค่ลูกนี้ก่อนนะครับสาย2ช่องที่15แล้วต่อมาเป็น G minor pentatonic ก็คือสาย1ช่องที่18 15สาย2ช่องที่18 15สาย3ช่องที่17 15ต่อมานะครับก็มาซ้ำที่สาย2ก็คือสาย2ช่องที่18 15แล้วก็สาย3ช่องที่17 15สาย4ช่องที่17 15ถัดมาลูกที่3นะครับก็จะเป็นสาย3ช่องที่17 15สาย4ช่องที่17 15สาย5ช่องที่17 15จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือ3รอบนะครับแล้วก็มาซ้ำที่สาย4ช่องที่17 15แล้วก็สาย5ช่องที่17 15แล้วก็ลูกจบนะครับจะเป็นตรงนี้เป็นสาย5ช่องที่15แล้วก็พูลออฟไป13 2ทีนะครับแล้วก็สาย6ช่องที่15แล้วก็สาย5ช่องที่13แล้วก็มาสาย5ช่องที่15แล้วพูลออฟไป13แล้วก็มาสาย6ช่องที่10
สาย6ช่องที่15 13 15เป็นอันจบนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมลองดูท่อนไอ้ท่อนลูกจบอีกทีนะครับจะเป็นจะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ถ้าผมพูดผิดยังไงขออภัยนะครับแต่ว่าน่าจะประมาณนี้แหละครับใกล้เคียงแล้วโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูช้าๆตั้งแต่แรกให้ดูกันอีกทีนะครับประมาณนี้นะครับลองไปฝึกเล่นกันดูน่าจะใกล้เคียงนะครับโอเคหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับคนใหม่คิดมากครับสวัสดีครับเย้โอ้ยเหนื่อย